Stay Healthy with บำรุงราษฎร์อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรื่องราวในรายการของเราน่าสนใจมากวันนี้เรามีเทคนิคทำยังไงให้สมองแข็งแรงห่างไกลจากอัลไซเมอร์วันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะนายแพทย์เขตชัยเสือวรรณศรีค่ะสวัสดีคุณหมอคะสวัสดีครับหมอคะอยากรู้มากแล้วก็เป็นกันเยอะเลยตอนนี้โรคอัลไซเมอร์ค่ะโรคอัลไซเมอร์คืออะไรคะอัลไซเมอร์ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคที่ทำให้สมองเสื่อมนะครับคือสมองเสื่อมเนี่ยเป็นคำรวมๆเกิดจากอะไรก็ได้นะครับเกิดจากเส้นเลือดตีบนะเกิดจากขาดฮอร์โมนขาดอะไรต่างๆหรือว่าเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ได้หมดเลยนะครับทีนี้พอเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็เป็นอันนึงที่อยู่ในกลุ่มที่ยังรักษาได้ยากอยู่นะครับคือยังไม่หายขาดแสดงว่าตอนนี้ยังรักษาไม่ได้ยังไม่ได้แต่ไม่แน่อีก5ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจเนเรชันเราเนี่ยอาจจะรักษาได้แล้วค่ะแล้วอะไรเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์คะหมอปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเมื่อก่อนเขาศึกษากันเยอะนะครับก็จะมีเรื่องอุบัติเหตุทางศีรษะเรื่องการศึกษาหมายถึงว่าจำนวนปีที่เรียนหนังสือนะครับหรือสารแร่ต่างๆนะครับแต่ในที่สุดสรุปออกมาตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงแต่ที่แน่ๆคืออายุนะครับก็คือความเสี่ยงของอัลไซเมอร์มันแปรตามอายุนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับหมอสมมติเอาคนอายุ65มาสัก100คนนะครับก็จะเจออัลไซเมอร์สัก5คน 5% เนาะครับ5%แล้วพออายุมากขึ้นอีกสมมติ75บวกไปอีก10ปีนะครับก็อาจจะเจอสัก 15%ก็มากขึ้นไปอีก85ก็เจอสัก 30-40% งั้นอายุเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่ชัดเจนที่สุดอย่างอื่นเนี่ยยังเราก็ยังพยายามสืบหากันอยู่ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าทำยังไงอ่ะเราถึงจะห่างไกลจากอัลไซเมอร์เราจะมีวิธีหรือว่าเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้สมองเราแข็งแรงเราจะได้ไม่ต้องเป็นอัลไซเมอร์ถึงแม้เรายังไม่รู้ว่าอะไรที่จะป้องกันได้ 100% นะครับตอนนี้ที่เราแนะนำกันตอนนี้ก็คือทำให้สมองแข็งแรงที่สุดค่ะนะฮะคืออะไรก็ได้ที่สมองเราเฟรชแล้วก็สดชื่นแล้วก็ไม่ไปโหลดมันเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีส่วนทำให้โอกาสเป็นอาจจะน้อยลงหรือถ้าเป็นก็เป็นช้าลงหรือเป็นก็อาจจะไม่ลงเร็วมากมันจะมีข้อแนะนำอยู่ 4-5 ข้อนะครับสำหรับเรื่องการทำให้สมองแข็งแรงนะครับอย่างคนเราทำงานโดยเฉพาะหน้าคอมหรือว่าอ่านเอกสารหรือว่าเข้าประชุมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าให้ดีเนี่ยสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งไม่เกินนั้นนะฮะต้องมีเบรกสัก5นาทีเบรกแบบลืมเรื่องงานไปเลยนะครับคือลุกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำไปแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับข้อที่2นี่ก็สำคัญมากๆนะครับก็เรื่องการนอนการนอนที่ดีเอาถ้าเอาคร่าวๆจริงๆการนอนมันมีรายละเอียดหลายข้อแต่ถ้าเอาคร่าวๆก็ไม่เกินสัก 4-5 ทุ่มนะครับ5ทุ่มนี่ก็ถือว่านี่จริงๆก็ถือว่าเร็วนะในยุคปัจจุบันบ้านเรารถติดนะบวกลบนิดหน่อยพออนุโลมนะฮะแล้วก็จำนวนชั่วโมงเนี่ยจริงๆขึ้นกับอายุอย่างเด็กทารกเด็กเล็กๆเนี่ยนอนกันเป็น10ชั่วโมงพออายุมากขึ้นก็นอนน้อยลงถ้าในคนอย่างสัก 50-60 ขึ้นไปเนี่ยหรือ45ขึ้นไปจริงๆสัก6ชั่วโมงครึ่ง7ชั่วโมงถ้าก็พออนุโลมแต่ถ้าลดหลั่นลงมาด้วยชีวิตประจำวันก็พอไหวนะครับและข้อที่3คือดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำให้พอนี่สำคัญมากๆประมาณสัก2ลิตรกำลังดีถ้าไม่มีข้อห้ามนะครับข้อห้ามก็เช่นโรคหัวใจโรคไตที่หมอเขาจำกัดน้ำอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันที่4คือการออกกำลังกายนะครับอันนี้สำคัญกำลังฮิตนะครับตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยคนก็เน้นออกกำลังกายเยอะผมคิดว่าก็เป็นข้อดีอันนึงนะครับสุดท้ายเนี่ยซึ่งอันนี้อาจจะทำยากที่สุดนะครับก็พยายามอย่าเครียดฮะเลี่ยงความเครียดสมมติประชุมอยู่ทำงานอยู่หรืออะไรก็ตามที่มันเริ่มรู้สึกเครียดแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ถอยหนีมานิดนึงหลบไปตั้งหลักหน่อยนึงถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แฟนๆถามมากันเยอะเลยว่าเอ๊ะทำยังไงจะไม่ให้เกิดอัลไซเมอร์ซึ่งตอนนี้เป็นโรคยอดฮิตวันนี้นะคะคุณหมอเขตชัยก็ได้บอกถึงวิธีการดูแลสมองของเราจะได้ไม่เสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ลองดูนะคะลองจำแล้วลองทำตามนี้จะได้ห่างไกลกันวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์เขตชัยเสือวรรณศรีมากค่ะขอบคุณหมอมากค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริม